เราเตรียมสถานที่ที่เราเรียกว่าห้องความดันลบนะครับหรือ AIR นะครับ Anti Infectious Isolated Room ซึ่งต้องเรียนว่ามีในหลายแห่งที่มีอยู่นะครับสถาบันบำราศนราดูนมีแล้วก็เป็นสถานที่แรกที่รับผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้าเกณฑ์มาโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันโรคทรงอกจะเป็นโรงพยาบาลแรกๆนะครับที่เริ่มเข้ามาช่วยดูแลและช่วยดำเนินการในการเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับแล้วรวมทุกภาคส่วนเข้ามาหากันครับรวมกระทั่งขณะนี้ในการเตรียมสถานที่เหล่านี้นะครับจนถึงวันนี้มีการเตรียมสถานที่นะครับในห้องที่ความดันลบหรือ AIR เนี่ยไปทั่วประเทศแล้วมีลักษณะในการดูแลผู้ป่วยหนักก็คือเป็น ICU นอกจากนี้การเตรียมนะครับจะต้องเตรียมสถานที่ที่รองรับผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยังต้องสงสัยหรือว่ายังเข้าเกณฑ์เราเรียกว่า PUI เนี่ยก็เตรียมห้องแยกโรคครับหรือกรณีที่ท่านผู้ทรงอนุพงศ์บอกว่าจากคนที่สเตทควอรันทีนเข้ามานะครับมีหลายรายที่มีเข้าเกณฑ์เริ่มเห็นผู้เข้าเกณฑ์เราก็ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้หรือบางคนที่เป็นผู้ที่อยู่ในสเตทควอรันทีนหรือระดับการกักตัวนี้นะครับมีผลบวกเราก็นำเข้าสู่โรงพยาบาลก็จะมีห้องแยกโรคนะครับหรือ isolated room หรือนะครับและโคฮอตบอร์ดที่เราเตรียมไว้ซึ่งเตรียมไว้มีจำนวนแต่ละจังหวัดนะครับหรือในกรุงเทพมหานครก็เตรียมไว้จำนวนที่มากพอครับส่วนที่สองครับเมื่อเราดูคนไข้เหล่านี้แล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือในการเตรียมกำลังคนหรือเตรียมอุปกรณ์เนี่ยดีขึ้นเราก็จะสเต็ปดาวหรือไปอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าฮอสพิทอลซึ่งก็มีหลายแห่งนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครก็จะมีหอพักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นต้นนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ป่วยอื่นเราสนใจด้วยนะครับเราดูแลเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลแต่ผู้ป่วยโควิดเราต้องปรับกระบวนการภายในโรงพยาบาลเนี่ยให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยที่มีโอกาสจะนะครับเป็นโควิดแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดด้วยงั้นเราก็จะแยกบริเวณที่เราเรียกว่า ARI คลินิกซึ่งก็ดำเนินการไปในทุกโรงพยาบาลนะครับส่วนที่2ครับในภาพแผ่นฉายภาพถัดไปครับเป็นส่วนของการเติมความรู้นะครับเนื่องจากเป็นโรคใหม่ก็จะมีการปรับนะครับในเรื่องของการทำคู่มือในการปฏิบัติงานในเรื่องของการรักษาพยาบาลวินิจฉัยนะครับแล้วก็การจำหน่ายซึ่งตรงนี้ก็จะมีการปรับตามข้อมูลสถิติต่างๆนะครับที่ได้จากต่างประเทศแล้วก็จากภายในประเทศเองก็จะมีการปรับในเรื่องของแนวทางหรือไกด์ไลน์ตัวนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมในการที่จะดูแลรักษาและให้เกิดผลดีหรือผลลัพธ์ในการรักษาในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานะครับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของทั้งประเทศนะครับผ่านกระบวนการของเทเลคอนเฟลเลนซ์วิดีโอคอนเฟลเลนซ์นะครับในลักษณะการถามตอบในลักษณะของการให้ความกระจ่างหรือความทำความชัดเจนในเรื่องของพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นมาก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการในการเตรียมความการรักษาให้มีความพร้อมนะครับให้ครอบคลุมของทั้งประเทศและก็ในแต่ละจังหวัดผมขอภาพสุดท้ายครับภาพถัดไปครับในภาพนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าในกระบวนการรักษาณขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายนะครับเราให้นอนโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับได้รับผลการตรวจโควิด-19 เนี่ยนะครับเป็นผลบวกเราให้นอนโรงพยาบาลทุกรายนะครับขณะนี้ณวันนี้นะครับวันที่17 เมษายน พ.ศ. 2563เนี่ยเรามีผู้ป่วยทั้งหมด 2,700 รายนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับขณะนี้กลับบ้านไปแล้ว 1,689 ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่แล้วและผู้ป่วยในโรงพยาบาลเองขณะนี้เหลือ964รายผู้ป่วยใหม่วันนี้จากที่การแถลงข่าวเราเหลือแค่28รายนะครับกระบวนการในการรักษาพยาบาลเป็นกระบวนการในการที่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับถ้าผู้ป่วยนะครับได้เข้ามาสู่กระบวนการรักษาได้เร็วนะครับโอกาสที่จะหายจากโรคนี้ต้องเรียนว่าในประเทศไทยอัตราการหายนะครับมากกว่าหลายๆประเทศอยู่ระดับต้นๆอัตราการเสียชีวิตก็ต่ำนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของผลการรักษาที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี้ยสูญเสียน้อยลงส่วนที่สองเนี้ยในการที่นำผู้ป่วยที่มีผลยืนยันเข้าสู่กระบวนการของโรงพยาบาลเนี้ยนะครับเป็นการไอโซเลตเป็นการลดการแพร่กระจายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในชุมชนนะครับก็ต้องเรียนว่าในส่วนของกรมการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักก็พยายามประสานทุกภารกิจนะครับประสานในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลในทุกหน่วยงานนะครับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลเหล่าทัพนะครับเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงแต่ละจังหวัดนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนกรมควบคุมโรคประสานส่วนเหล่านี้เข้ามาในส่วนกระบวนการรักษาแล้วก็สร้างองค์ความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แต่ส่วนที่สำคัญต้องนำเรียนครับสำคัญนี้พี่น้องประชาชนครับในเรื่องของการลดนะครับการแพร่กระจายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแพร่ระหว่างกันถ้าในส่วนเหล่านี้พี่น้องประชาชนสามารถให้ความร่วมมือในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยลงไ
โรงพยาบาลนะครับหรือที่ผมเตรียมไว้อาจจะไม่มีความจำเป็นและที่ประเด็นสำคัญขณะนี้ถ้าหลายคนทราบก็คือในส่วนของคนที่เข้าไปสู่กระบวนการในการดูแลรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยอยากให้แจ้งครับว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้บุคลากรหรือส่วนอื่นๆเนี่ยได้มีการเตรียมตัวหรือเตรียมสถานที่นะครับหรือเตรียมกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผมเรียนกับพี่น้องประชาชนกับทางสื่อมวลชนตรงนี้ครับถ้าพระเอกในเรื่องของโควิด-19 นะครับต้องเรียนท่านผู้ทรงด้วยคนที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนครับส่วนของโรงพยาบาลต่างๆหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นกระบวนการในการเข้าไปรองรับในกรณีที่เกิดการป่วยแล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากถ้าพี่น้องประชาชนไม่ป่วยนะครับและสามารถลดการแพร่กระจายตรงนี้ได้อย่างดีก็ต้องนำเรียนว่าโรงพยาบาลนะครับและระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยที่เราเตรียมไว้อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็จะเพียงพอกับการดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ครับเรียนตรงนี้ครับว่าเราเตรียมทุกอย่างนะครับในแต่ละจังหวัดโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาหากันและที่สำคัญครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนในการที่จะลดการแพร่กระจายการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ